ำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิป Beauty Walk กัน EP 2นะคะ EP แรกเคยทำไปเมื่อประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วนานมากเลยทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะที่กลับมาทำ Beauty Walk เพราะว่าเรามีแพลนจะไปกันที่สิงคโปร์หนูไม่ตื่นเต้นเลยเขากำลังนึกชื่อประเทศอยู่อ๋อจังหวะมันไม่ได้ใช่ใช่ก็คืออาทิตย์หน้านะคะเราจะไปที่สิงคโปร์กันเราก็เลยเตรียมตัวเตรียมความสวยเพื่อพร้อมไปเที่ยวทริปในรอบ2ปีที่ไม่ได้ไปต่างประเทศก็ตอนนี้เราอยู่กันบนรถกำลังมุ่งหน้าไปที่ The Kristenใช่ไหมเดอะคริสตันแต่ไม่ใช่ CDC ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรือมันใกล้กันใกล้กันก็คือเรามีนัดเลเซอร์ไว้นะคะที่กังนัมคลินิกเมย์มีนัดเป็นเลเซอร์ขนขานะคะส่วนก้านมีนัดเป็นเลเซอร์หนวดครับน้องหนวดตรงนี้ใช่ไม่อยากมีหนวดหรอก็ถ้าให้เลือกก็คือไม่มีดีกว่าแต่มันดูแมนนะอยากให้เขาไว้ไหมล่ะไม่เอาปกติแล้วเมย์ก็เลเซอร์ขนเลเซอร์หน้าอะไรเงี้ยที่กังนัมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรื่องเลเซอร์เมย์บอกเลยว่าต้องยกให้กังนัมจริงๆคือเขาว่าดังเรื่องนี้มากมากเลยทุกคนคือที่บ้านเมย์มีเครื่องเลเซอร์ขนอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นเครื่องเลเซอร์ขนแบบ IPL นะคะคือเลเซอร์ขนแบบ IPL อ่ะมันจะทำให้ขนมันหลุดออกไปค่อนข้างช้าประมาณนึงเลยแต่วันนี้ที่เมย์มาเลเซอร์ที่กังนัมคลินิกอ่ะเขาจะใช้เป็นเครื่องลองเพาส์ ND Yak ซึ่งเครื่องนี้มันดีกว่า IPL มากๆเขาจะเลเซอร์ลงลึกไปถึงรากขนมากกว่าแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องขนคุดได้ด้วยอย่างเวลาที่เมย์เลเซอร์ขนขามันจะมีปัญหาเรื่องขนคุดค่อนข้างมากเลยทุกคนเมย์เลยรู้สึกว่าอยากแก้ปัญหานี้ให้แบบเร็วที่สุดเพื่อที่จะแบบขาสวยขาใสไปเที่ยวนะคะจะให้ดูขนขาเมย์ตอนนี้ก่อนนะคะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดแบบมันดูไม่ค่อยสุภาพคือขนอ่ะมันบางลงไปประมาณนึงแล้วหลังจากที่เมย์เคยเลเซอร์ไปถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะทุกคนก็คือขนหน้าแข้งเหมือนผู้ชายมากๆคือเส้นใหญ่แล้วก็ดำแล้วก็เห็นชัดอันนี้คือบางส่วนอ่ะถ้าเกิดในกล้องเห็นนะบางส่วนก็คือไม่มีขนขึ้นแล้วแต่ว่าบางส่วนมันก็จะขึ้นเป็นหย่อมๆแบบนี้ทุกคนคือเวลามองแล้วมันจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ที่มันเป็นหย่อมๆก็เลยอยากที่จะกำจัดให้น้องออกไปให้หมดสักทีนะคะตอนนี้ถึงที่คลินิกแล้วนะคะก็กำลังรอคิวในการเข้าไปเลเซอร์อยู่ตื่นเต้นปะมันน่าจะแบบเป็นที่มันแบบเนื้อมันอ่อนๆปะเป็นผิวสัมผัสที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอ๋อตรงคางใช่ไหมใช่ก็ต้องดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวทีหลังจากที่เลเซอร์แล้วนะคะตื่นเต้นเปล่าเดี๋ยวขอรองเท้าขึ้นเตียงได้ไหมแล้วนะคะทุกคนมาเลเซอร์กันที่กังนัมคลินิกที่อยู่ตรงเดอะคริสตัลพาร์คตรงนี้ก็เป็นไงเจ็บไหมของเธอหนวดตรงคางอ่ะจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเป็นส่วนที่แบบมันยังแข็งแรงกว่าตรงบริเวณริมฝีปากบนมันปกติอยู่แล้วเพราะว่าริมฝีปากเราอ่ะมันแบบใกล้ริมฝีปากใช่มันบางมากแต่ของเมย์คือแบบมันจะเหมือนแบบมันจะกระจีนะเมย์ชอบอ่ะส่วนตัวคือชอบแต่ว่าบางจุดมันจะแบบเจ็บๆนิดนึงแล้วก็อย่างนึงคือ
เมย์เป็นคนผิวขาแห้งมากแล้วยิ่งเลเซอร์มันก็จะยิ่งแบบมันไม่เจ็บแต่ว่ามันระคายเคืองประมาณนั้นก็คือเมย์ต้องดูแลผิวของตัวผิวของขาอย่างดีมากๆอันนี้สำหรับผู้ชายนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าหนวดแบบเขาก็คือหนวดที่ไม่ได้เยอะมากไม่ได้แบบเป็นเคราเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำประมาณแบบ3ลิตรมันทำดี3ลิตรมันทำดีประมาณ 4-5 ครั้งอย่างเงี้ยก็น่าจะหมดแล้วใช่ก็น่าจะหมดแล้วใช่ยังของเมย์เคยทำมาแล้วเขาบอกว่ามาซ้ำครั้งหน้าหรือว่าอีกครั้งนึงอ่ะก็น่าจะเนียนกริบไม่มีขนนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำผมกันแต่มีอาจจะไม่ทำอาจจะเป็นสีนี้ไปเลยเขาอยากทำสีเทาไหมใช่เอาของเขาเปลี่ยนเยอะนะเขาว่าใช่ตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านแล้วก็เกิดใครสนใจที่จะไปเลเซอร์นะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเพียงแค่แอดไลน์แอดกังนัมคลินิกนะคะก็รับฟรีไปเลยนะคะสำหรับการเลเซอร์ขนรักแร้ฟรี1ครั้งอันนี้จะเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะคะก็อย่าลืมไปแอดไลน์เพื่อรับสิทธิ์กันเยอะๆนะคะเมย์บอกเลยว่าถ้าเกิดเครื่องเขาไม่ดีจริงอ่ะเขาก็ไม่กล้าให้ทดลองฟรีแบบนี้หรอกคือวันนี้ก็ไปเลเซอร์มาอย่างที่เมย์รีวิวไปเนาะวิธีการดูแลหลังจากที่เลเซอร์เสร็จนะคะที่พนักงานบอกว่าให้ล้างด้วยน้ำเปล่านะคะไม่ต้องฟอกสบู่ประมาณ3วันส่วนของก้านตรงที่เลเซอร์ไม่ต้องโกนหนวดแล้วอ่ะไม่ต้องโกนไม่ต้องถอนอะไรทั้งนั้นใช่แล้วก็อย่าเอาโฟมมาโดนบนบริเวณนั้นหมายถึงว่าช่วงแรกเวลาทาหน้าทาอะไรเงี้ยหรือว่าล้างหน้าก็ห้ามมาโดนแถวนี้ให้เป็นระยะประมาณนี้ป่ะใช่ใช่ซึ่งกังนัมคลินิกนะคะเขามีสาขาให้บริการเยอะมากๆตามที่เมย์ขึ้นอยู่นะตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครใกล้ที่ไหนก็สามารถไปสาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะตอนนี้ก็เป็นวันที่2นะคะกำลังที่จะไปสยามกันก็การจะไปทำสีผมเป็นสีอะไรเทาๆน้ำตาลน้ำตาลอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเมย์กับน้องก็จะไปเดินเล่นรอนะคะอาจจะไปทำเล็กเบาๆเพราะว่าต้องรอการประมาณ 4-5 ชั่วโมงในการต้องกัดสีผมอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ฝนตกจ้าทุกคนดูสิฝนตกแบบเบาไหวมากเดี๋ยวจะมารีวิวสีผมคร่าวๆนะครับสีผมมันเนี้ยเขาเรียกว่าสีน้ำตาลบลอนด์นะครับจริงๆก้านกัดทำสีเทาที่แบบมันเทากว่านี้นิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยก้านกัดแค่รอบเดียวนะครับกัด1รอบแล้วก็ลงสีเลยมันก็จะได้สีออกมาเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นเทาแบบติดเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าออกแดดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูแบบเหลืองน้อยกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้อัปเดตขนขานะคะก็วันนี้ผ่านมาประมาณ 5-6 วันแล้วนะคะเนี่ยมันจะมีขึ้นๆเป็นแบบตอๆแบบเล็กๆแต่ว่ามันขึ้นช้ามากๆเลยนะถ้าเป็น IPL อ่ะมันต้องขึ้นแบบยาวกว่านี้แล้วก็รู้สึกเลยว่ามันไม่ได้เป็นตอแบบแข็งงามต่อเสร็จแล้วนะคะจอดตรงนี้อันนึงแล้วก็ข้างบนอันนึงงามแต่งามแต่